17:30 น.วานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรับแจ้งเหตุยิงกันบริเวณหน้าเต็นท์ขายรถยนต์ตลาดพูนทรัพย์ใกล้ทางเข้าหมู่บ้านสหกรณ์3ถนนติวานนท์ตำบลบางพูดจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยผู้กำกับการสภ.ปากเกร็ดชุดสืบสวนมูลนิธิร่วมกตัญญูที่เกิดเหตุพบกองเลือดอยู่บนพื้นจำนวนมากใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน2กไก่งองู8518กรุงเทพมหานครล้มตะแคงอยู่ข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อนายมงคลคำประดิษฐ์อายุ20ปีชาวจังหวัดปทุมธานีเป็นนักศึกษาของเทคโนโลยีปทุมธานีแผนกช่างยนต์ปี1ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด11มม.เข้าที่บริเวณรักแร้ซ้าย1นัดอาการสาหัสทางเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลกรุงไทยแต่ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายมงคลขี่รถจักรยานยนต์พาเพื่อนนั่งซ้อนท้ายตีคู่กับรถจักรยานยนต์ของเพื่อนอีกคันออกมาจากโรงเรียนมุ่งหน้าไปทาง5แยกปากเกร็ดเพื่อไปส่งเพื่อนที่บ้านย่านติวานนท์ขณะที่มาถึงจุดเกิดเหตุมีกลุ่มนักเรียนคู่อริของโรงเรียนช่างกลขสทบประมาณเกือบ10คนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดดักรออยู่หน้าเต็นท์รถพอเห็นนายมงคลกับพวกขี่รถผ่านมาก็พากันกรูออกมาริมถนนใหญ่แล้วชักอาวุธปืนยิงใส่หลายนัดกระทั่งกระสุนปืนไปถูกนายมงคลจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตก่อนที่กลุ่มนักเรียนนักเลงคู่อริจะพากันขี่รถหลบหนีไปอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างประสานกล้องวงจรปิดจากเต็นท์รถว่ามีหรือไม่พร้อมส่งกำลังชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวนักเรียนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ